กลิ้งทั้งประเทศซีนนี้ของณเดชน์จ้างร้อยเล่นล้านทำเอาขำไม่ไหวจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครแนวไทยบ้านอีสานมนรักหนองผักกะแยงซึ่งความน่ารักของพระนางอย่างณเดชน์คูกิมิยะและโบเมนดาได้สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับคนดูได้เป็นอย่างมากโดยเมื่อคืนวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาแฮชแท็กมนรักหนองผักกะแยงตอนจบพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งประเทศไทยเรียกได้ว่าจบลงไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวและสำหรับซีนที่สร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีคงจะหนีไม่พ้นฉากที่บักเขียวณเดชน์คูกิมิยะโดนชมพู่โบเมลดาต่อยเข้าที่หน้าอย่างเต็มๆงานนี้ก็ทำเอาเลือดกลบปากเลยล่ะค่ะซึ่งซีนนี้หนุ่มณเดชน์นั้นเล่นใหญ่จ้างร้อยเล่นล้านเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพณเดชน์คูกิมิยะโบเมลดาภาพและแหล่งข้อมูลข่าวที่นี่.comค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ